เกาะติดความคืบหน้าการเสียชีวิตปริศนาของลาลาเบลหรือว่านางสาวทิติมานรพันธิพัฒน์ภายหลังถูกนายรัชเดชวงศ์ธบุตรหรือว่าน้ำอุ่นอุ้มไปที่คอนโดโดยวันนี้คาดว่าผลสมาร์ทวอทที่ลาลาเบลสวมใส่ไปงานปาร์ตี้ซึ่งทางชุดสืบสวนส่งให้ปอท.ไปตรวจสอบทางเทคนิคเพื่อหาช่วงเวลาการเสียชีวิตจะออกมาแต่ทั้งนี้ยังต้องพิจารณาว่าผลดังกล่าวสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในสำนวนคดีได้หรือไม่ส่วนผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ก็ยังต้องรอความชัดเจนแต่มั่นใจสัปดาห์นี้จะออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ส่วนข้อหาอยู่ระหว่างการพิจารณาฐานความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซึ่งโทษสูงสุดคือประหารชีวิตค่ะส่วนในช่วงบ่ายวันนี้ชุดสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาลเตรียมลงพื้นที่ย่านบางบัวทองตรวจสอบบ้านเจ้าของปาร์ตี้เพื่อหาข้อมูลในเชิงลึกขณะที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมก็เตรียมลงพื้นที่บางบัวทองเพื่อติดตามคดีด้วยเช่นกันโดยเจ้าตัวย้ำว่ามีข่าวดีแน่นอนค่ะ